ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูที่กินแล้วสดชื่นมากมากมาฝากคุณผู้ชมอีกทั้งยังดีต่อสุขภาพด้วยนะครับโดยเฉพาะสายออกกำลังกายแล้วก็หรือคนที่กำลังควบคุมน้ำหนักกับเมนูเคลสมูทตี้โบนะครับทำได้ง่ายคุณผู้ชมครับส่วนผสมของเรานะมีทั้งกล้วยหอมมีสตรอเบอรี่และที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือจิโกเคลสมูทตี้น้ำผักเคลปั่นสำเร็จรูปแก้วนี้เลยนะครับคุณผู้ชมใส่ลงไปด้วยคุณผู้ชมคงสงสัยแล้วล่ะสิว่ารสชาติและหน้าตามันเนี่ยจะเป็นยังไงไปชมเลยครับเคลสมูทตี้โบว์ก่อนที่เราจะเริ่มลงมือทำการให้เราเทจิโกเคลสมูทตี้ลงในพิมพ์แล้วนำเข้าแช่แข็งเพื่อเตรียมไว้ก่อนค่ะหลังจากนั้นมาเตรียมเจลลี่เคลกันต่อค่ะใส่เจลาตินลงในภาชนะตามด้วยน้ำร้อนคนให้เข้ากันจนใสขึ้นใส่จิโกเคลสมูทตี้ลงไปแล้วคนให้เข้ากันเทส่วนผสมที่ได้ใส่พิมพ์พักจนเซตตัวแล้วนำมาหั่นเป็นชิ้นเพื่อเตรียมไว้เรามาเข้าสู่ขั้นตอนการทำเคลสมูทตี้โบว์ส่วนที่1กันค่ะใส่กล้วยหอมแช่แข็งลงในโถปั่นตามด้วยผักชีแตงกวาหั่นชิ้นและจิโกเคลสมูทตี้ที่เราแช่แข็งเตรียมไว้ปั่นให้เข้ากันจนเนื้อเนียนละเอียดเตรียมไว้ก่อนค่ะต่อไปเป็นการทำเคลสมูทตี้โบว์ส่วนที่2กันค่ะใส่กล้วยหอมแช่แข็งลงในโถปั่นตามด้วยจิโกเคลสมูทตี้ที่เราแช่แข็งเตรียมไว้และบีทรูทหั่นชิ้นแช่แข็งปั่นให้เข้ากันจนเนื้อเนียนละเอียดตักส่วนผสมเคลสมูทตี้โบว์ทั้ง2ส่วนที่ปั่นไว้ลงในภาชนะตกแต่งด้วยกล้วยหอมหั่นแว่นอัลมอนด์แตงกวาหั่นแว่นลูกเดือยผักชีเมล็ดฟักทองอบและเจลลี่เคลที่เราเตรียมไว้พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเคลสมูทตี้โบว์เป็นยังไงบ้างคุณผู้ชมครับกับเมนูเคลสมูทตี้โบว์นอกจากจะอร่อยแล้วก็ให้ความสดชื่นแล้วนะครับคุณผู้ชมยังได้สารอาหารจากจิโกเคลสมูทตี้อีกด้วยลองนำสูตรนี้ไปทำดูนะครับคุณผู้ชมและถ้าคุณผู้ชมสนใจอยากทราบรายละเอียดจิโกเคลสมูทตี้เพิ่มเติมแล้วก็สามารถไปชมได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่นี้เลยนะครับ